ับน้องฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟ้าจะพามาชมนะคะ Toyota Camry นะคะ2021เองนะคะก็คือวันนี้ลูกค้าได้มาเพิ่มนะคะเพิ่มกล่องอินเทอร์เฟซ Android นะคะการใช้งานเป็นยังไงพาไปชมเลยค่ะอันนี้คือหน้าจอเดิมของรถนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากเปลี่ยนจอเดิมนี่นะคะใช้อินเทอร์เฟซ Android นะคะการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมเลยนะคะอันนี้จอเดิมนะคะขั้นตอนแรกเราต้องเข้า AUX ทุกครั้งก่อนเข้าอินเทอร์เฟซนะคะนี่ค่ะแล้วก็เข้าตามด้วย Audio นะคะกดแช่1ทีค่ะนี่เลยง่ายๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ RAM 4 ROM 64เลยนะคะตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมค่ะนี่คือหน้าจอหลักนะคะของอินเทอร์เฟซ Android นะคะอันนี้ก็คือแผนที่นะคะ Google Map เองนี่เลยสำหรับพี่ๆจะเดินทางนะคะนี่เลยนะคะฟังก์ชันนี่ค่ะขึ้นมาแล้วรวดเร็วนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะตัวนี้ก็คือปุ่มกลับไปหน้าจอเดิมของรถนะคะตัวนี้เลยต่อมานี่นะคะจะเป็นฟังก์ชันเพลงนี่เลยนะคะอันนี้สามารถโหลดเพลงไว้หน้าจอได้เดี๋ยวน้องฟ้าจะบอกเทคนิคละกันตัวนี้นะคะจะเป็นวิดีโอของรถนะคะแล้วก็อันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธในรถเพื่อคุยผ่านในรถได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปตัวแอปพลิเคชันกันนะคะนี่นะคะแอปพลิเคชันจะมี Google นะคะแล้วก็จะมี Play Store เพื่อโหลดแอปต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็จะมี Google Mapนะคะนี่เลยเดี๋ยวไปดู YouTube กันนะคะนี่นะคะก็คือ YouTube เล่นได้สะดวกสบายนะคะแถมไม่พอเล่นได้2หน้าจอนะคะเล่นยังไงเอ่ยสามารถเล่น YouTube กับ Google Map พร้อมกันได้2หน้าจอนะคะอันนี้คือหน้าจอแรกคือ YouTube หน้าจอที่2คือ Google Map นะคะเลือกขนาดได้นะคะว่าจะเอาฝั่งไหนกว้างหรือสามารถเลือกแผนที่วันได้ซ้ายด้านขวาก็ได้เช่นกันนะคะนี่เลยสะดวกสบายสำหรับพี่ๆเนาะไม่ต้องกังวลว่าต้องเปิดไปเปิดมานะคะนี่เลยนี่ค่ะตัวนี้เพิ่มออปชันเข้ามาก็คือจะเป็น Netflix นะคะนี่เลยนะคะสามารถล็อกอินได้เลยนี่ค่ะพี่ๆท่านใดที่มี Netflix มาในตัวเนาะนี่ค่ะตามด้วย AS Pay สำหรับลูกค้าที่ใช้ AS นะคะไม่ต้องเพิ่มกล่องอสุกะเข้ามาเลือกลูกเล่นได้มากมายทีวีดิจิตอลมากกว่า 4-500 ช่องนะคะแถมโดนใจลูกค้า AS เช่นกัน Disney ค่ะตัวนี้เลยสำหรับน้องๆหนูๆเนาะที่สนใจดูการ์ตูนในรถก็สบายเลยค่ะมีหนังมากมายการใช้งานง่ายๆนิดเดียวสำหรับอินเทอร์เฟซ Android นะคะวันนี้น้องฟ้าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ